ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานและสิทธิของผู้ใช้แรงงานกันนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆนะครับรู้ไหมครับว่าบริษัทเนี่ยบังคับให้เราลาโดยที่ไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยไม่ได้นะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้นิยามคำว่าวันลานะครับวันลาก็คือวันที่ลูกจ้างลาป่วยลาเพื่อทำหมันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นลารับราชการทหารลาเพื่อการฝึกอบรมหรือลาเพื่อคลอดบุตรโดยกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลาและการจ่ายค่าจ้างในวันลาแต่ละประเภทเอาไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกบริษัทจะต้องปฏิบัตินะครับในฐานะนายจ้างหากลูกจ้างประสงค์จะลามากกว่าที่กฎหมายกำหนดนายจ้างมีสิทธิ์อนุมัติให้ลาโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ no work no play ได้แต่ทั้งนี้การลาดังกล่าวจะต้องเป็นความประสงค์มาจากฝั่งลูกจ้างเท่านั้นนะครับหากฝั่งบริษัทห้างร้านที่เป็นนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างหยุดงานอันเนื่องมาจากเกิดเหตุจำเป็นใดๆทางธุรกิจเช่นภาวะเศรษฐกิจยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องเครื่องจักรพังนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 75% ในวันที่ให้ลูกจ้างหยุดงานเว้นแต่การที่นายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยก็คือเหตุที่ไม่สามารถจะป้องกันได้เช่นภัยพิบัติรัฐสั่งปิดสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นเช่นนี้เนี่ยบริษัทสามารถหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างได้แต่ถ้าอยู่ดีๆนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างเซ็นลางานโดยไม่รับเงินเดือนก็จะมีโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในเขตที่ทำงานได้เลยนะครับ